้านไปส่งกระจ้อยที่บ้านไปบ้านหมอติ๊กหน่อยหน่อไม้หน่อไม้สวัสดีจ้าดีนะเท่งตัดสินใจซื้อรู้สึกมันเป็นไฮไลท์เลยนะมันก็เหมือนฟิลแบบเหมือนส้มตำปูอ่ะแต่มีกลิ่นมะขามเข้ามาหนีวางสวยๆให้แฟนดูด้วยไฮโซน้องพอมาอยู่เนี้ยโอเคเลยอ่ะนี่เป็นไงล่ะจัดไปเล่ายาอ้าวหลาดเอ๋ยหลาดเอ๋ยมานี่โอ้โหมันไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะวันนี้ไปกอดสายป่านมาสวัสดีแฟนเพจสิสวัสดีแฟนเพจสูงขึ้นหน่อยนึงหรือเปล่าอ่ะใช่ปะกินข้าวยังกินข้าวมากินข้าวแล้วนะลุงแอดบอกข้าวกินเมื่อไหร่ก็ได้เราจะลองน้ำพริกอะไรนะมะขามปูน้ำพริกปูมะขามน้ำพริกปูมะขามเดี๋ยวยังพาจ้อยไปหาหมอถ่ายรูปไหมโอ้ตาจ้อยดีใจได้กลับมาเจอน้องๆเจอหลานรบกวนนะคะกดหัวใจกดไลค์กดว้าวให้ด้วยนะจ๊ะบานอ้วนมองไม่เห็นคอมเมนต์เท่าไหร่เลยนะคะตอนนี้ฟังก์ชันของ Facebook ในการขยายข้อความมันถูกตัดออกไปนะคะก็จะเห็นแบบไกลๆนะจ๊ะซื้อมาอันละ10บาทนะคะในตลาดเมื่อกี้นี้แล้วก็ได้น้ำพริกมาเริ่มเลยไอ้ปื้มไม่บอกแม่ปิดร้านมากินข้าวเขาเห็นแล้วตอนที่ว่าเรากำลังถอยลงหนูเห็นไปมองเห็นไอเดือนอยู่เดี๋ยวคงปลีกตัวอยู่มั้งฟิลเหมือนกินตำปูอะตุ๊กลองชิมดูพอกินหมดปากแล้วรู้สึกหยุดไม่ได้มึงแก้ทีมหมดหรือเปล่าลุงแอร์ก็กินข้าวกินข้าวโพดประการสวัสดีจ้าสวัสดีพี่แป้งพี่ติ๊กมากินข้าวกับน้องอยู่บ้านอาโหโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรกันจ้าทุเรียนจอดรถก่อนโอ้โหโอ้โหหลานชายไปอาบน้ำก่อนเนี่ยเดี๋ยวให้อาบก็ได้เล่นให้เสร็จสับแล้วอาบแล้วจะนอนน่ะสบายตัวดีซื้อกับข้าวมาจากตลาดทำอะไรกินสวัสดีครับต้องไงลูกเฮ้ยยังใส่เสื้อตัวเดิมมันก็จะแบบเหมือนส้มตำไหมฟีลแบบเหมือนส้มตำอร่อยดีอร่อยพอกินกับหน่อไม้หืนได้อ่ะคุกข้าวเวียนหัวเวียนหัวไม่ค่อยมีแรงให้อยากฉีดวิตามินเขาเลยไปหาหมออนามัยฉีดวิตามินหน่อยวิตามินแม่ล่ะนี่คนนี้น้องสาวแท้ๆตาจ้อยมากอดหลานหน่อยสินี่น้องสาวแท้ๆตาจ้อยเหมือนตาจ้อยไหมล่ะเหมือนมากอุ้ยทำไมตัวหอมจังเลยเนี่ยอาบน้ำมานี่หมูนี่อร่อยทอดปลาเห็ดนี่ถามว่าแม่ล่ะแม่ก็อยู่แถวนี้แหละไปไหนล่ะไม่รู้ไปไหนไปไหนก็ไม่รู้เวนี่กันเราไอ้เออมาทำไมวะจะตามไปอาบน้ำเดี๋ยวค่อยอาบทีเดียวเวียนค่ะเวียนนะบ้านอาเวียนยังไม่ถึงบ้านตัวเองเลยนะขับมาจอดอยู่นี่เลยแถวก็ถึงย่อยจะอยู่นู่นยังไงวะเวียนหัวคุณโมอ่ะรู้แล้วใช่ไหมเขารู้ไหมว่าบานอ้วนมาโทรก็ไม่รับวันนี้เขาไปหาหมอปะเนี่ยใช่โอเคเดี๋ยวไปโรงพยาบาลต่อหรือว่ามาเพื่อนบ้านไม่ตัวเองก็พ่อทำไมพ่อเขาแอดมิดหรือว่ายังไงแอดอีกแกงั้นไก่อะลุงเห็นไหมบอกแล้วมันแบบมันแอบหายตำปูอะอร่อยหน่อไม้อ่อนดีจังพี่ติ๊กกำเล็กกำใหญ่10บาทเหมือนกันหมดอันใหญ่ยาวก็มีไม่เอาค่ะไม่เก๋หมูไก่อันยาวหน่อยอย่าขึ้นมาอีกหน่อยก็เอามาเหมือนกันใช่ไหนหมูไก่ปลาถูกใจบาทอ้วนเลยจ้ะหน่อไม้ช็อต10บาทก็เหมาเขาแล้วล่ะไซส์เล็กๆเนี่ยขอหมกกินมาครับมากินอีก
ห่อหมกอาเวียนเวียนก็ห่อไงขอซื้อมาอนี่ไงยาดมอ่ะรู้ว่าไอ้น้องเล็กมากันเองนะติอืมออกมาก็ได้แล้วดีอยู่โกมาก็บ่เสร็จเครื่องแล้วสำคัญไงมาสำคัญสวัสดีค่ะบ้านอาที่จังหวัดชัยนาทข้าวใครอ่ะข้าวจะได้จะกินข้าวแล้วอยากไปฉีดวิตามินกลัวอนามัยหมออนามัยเขาปิดบ้านก่อนเฮ้ยอย่างนี้นะต้องปั่นให้เดี๋ยวค่อยเอาเครื่องปั่นปูไหมเราซิมเบิ้งซิมไหมกินกับหน่อไม้คือจังก็และซื้อหน่อไม้ที่หน่อไม้ก็นำมาของกินหลายจังเดี๋ยวซื้อกันมาละลายซับนะเท่าไหร่นะกี่ร้อยนะ700 800นะนี่หมูเลิศจิตใจอิเปิ้ลเพิ่มๆไปเปิดรถเอากระเป๋าเสียดายร่างกายเอาไม่ไหวทีมมาให้ยายหน่อยยายเดี๋ยวรอบหน้าพาปาล์มมาด้วยแล้วไปพร้อมกันเลยแล้วพรุ่งนี้ก็กลับไปเลยไม่เกี่ยวกลับเลยสบายดีจ้าอู้ขอบใจหลายสวัสดีน้องอุ้มไอ้เป้าไอ้เจี๊ยบเป็นบ้านไอ้เจี๊ยบตีนเจ๊บสวัสดีค่ะคุณเรนูอันนี้ให้ดูนะหน่อไม้โอ้โหตายแล้วข้าวไม่เจอข้าวมามามาข้าวเยี่ยมเยี่ยมพาตาจ้อยไปหาหมออร่อยเป็นออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยออกจากห้องแอร์ไม่ได้เลยเมื่อวานนี่ก็ทั้งวันเพิ่งเป็นเมื่อวานแหละแต่หมายถึงว่าเมื่อวานคืออากาศมันร้อนจัดแล้วแกเอาเห็ดเอาเม็ดเอาก้อนเห็ดอะไปอยู่แถวๆข้างรั้วไอ้ข้างฮะเอาอะไรมั่งเบบี้เอาหยิบเอาเลยลูกอยากได้อะไรหยิบอะไรค่ะดีมากอยากจะเห็นพวกเองกินเยอะมีความสุขเห็นหลานๆกินเยอะๆเนี่ยมือเลยปะล่ะมือเลยปะล่ะมาไปหยิบให้เอาหมูแล้วเอาอะไรหมูนะอ่ะเอาหมูเอาอะไรก็ได้อู้เยอะไปเปล่าวะพอเดี๋ยวอ้วนอ่ะโอเคไปเค็มปะล่ะไม่เค็มกำลังดีYes I'm go countryside China province 3 hours from Bangkokเซ็นทรัลออฟไทยแลนด์ยายซิมเอาทุเรียนไปลูกนึงเสื้อสดายน้องอันดาอยู่ไหนอันดาไปบ้านนู้นบ้านยายสัพยาแล้วน้องอันดาชื่ออะไรอันปันอันปันอันปันอยู่ไหนขำเพียบนาดอยู่บ้านนู้นใส่นิดกินได้แล้วนะคะหมูใช่ไหมขอข้าวดิหมูดีเขาต้องเจอกันใบทำปันหมูเอ๊ะไปไม่พอมาเอาเพิ่มนี่ก็ไว้ทำอะไรสะพายหลัง135 บาทคูณอย่างนี้แล้วมันจะพอไหมเนี่ยถ้าไปสั่งร้านอาหารเครื่องอย่างนี้เหรอน้ำกินเนี่ยใครจะมาตั้งให้อำนาจสองอันเลยข้าวหอมนุ่มมากเลยนะตีนุ่มและร่วนเยเวียนต่ำเลยอะไรอ่ะซื้อใส่ทรายใส่ทานใส่หิน20 บาทตรงหน้านี่แหละจะมีหัวของแบบไหนก็ไม่รู้มีน้ำทิ้งอะไรเขาแบบหัวเมื่อก่อนเยดมทำกล่องน้ำนี่นายสอนเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรอยู่บนอยู่ล่างได้จำไม่ได้เลยเนี่ยมีถ่านมีหินมีทรายอร่อยดีจำไม่ได้ขนมอะไรนะแกกินได้ป้าแม่ยายซิมมาคุกข้าวคุกน้ำพริกกูกินไก่นี่ดิหน่อไม้นี่ให้หลวงพ่อกินเลยกินเนื้อหนังหน่อไม้หลวงพ่อกรอว่าทุกน้ำพริกปูน้ำพริกปูปูมะขามอ่อนเค็มๆแล้วก็หอมแบบปูปูดองอ่ะถ้าเราต้องหวานกว่านี้ก็ดูไส้อื่นติดจะให้คนอย่างนี้แหละถ้าเป็นหนูหนูขอเปรี้ยวกว่านี้อีกหน่อยบีบมะนาวได้ไหมบ้านนี้มีมะนาวไหมบริการสักซีกได้ไหมฮะ
ดาวมากินกับเจ๊รสชาติเหมือนตำปูอะความรู้สึกหนูอะตอนที่ชิมอะแม่ค้าเขาควักมาให้ชิมถ้ากินกับหน่อไม้เข้ากันเด้เข้ากันเด้คือเนี่ยต้มผักบุ้งบ๊ขอบครับถ้าน้ำปูแบบทางเหนือก็อร่อยแต่นี้ไม่ใช่อันนี้หยาบๆแบบปูดองอ่ะปูทะเลดองอ่ะแล้วเขามาตำให้มันแหลกละมั้งแล้วทำเป็นน้ำพริกขึ้นมางั้นแหละตัดหวานอยู่เนี่ยมีรสชาติหวานนิดๆแต่น้อยยายดมถ้าเป็นยายดมเขาจะทำหวานกว่านี้แต่บัดอ้วนว่ามันทรงมันคล้ายๆตำปูมาไหมไอ้ตำปูโอ้ยต้องยายนิดตำให้กินนะต้มผักบุ้งผักตำลึงอร่อยจังอ่ะข้าวเติมข้าวแล้วเด้อพี่น้องเติมข้าวแล้วเด้อเข้ากันเข้ากันจริงๆพวกปูกับหน่อไม้เนี่ยเหมือนตำหน่อไม้อย่างเงี้ยก็เลิศข้าวมีอีกนะตุ๊กข้าวมีอีกต้มกับข้าวกันนะใช่หน่อไม้อะไรนะเออหน่อไม้อร่อยอร่อยจริงตุ๊กแต่ว่าแกต้องกินมื้อดึกไม่มียากหรอกกินอะไรกินมีไปเห็ดอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวไม่รอดเดี๋ยวไม่รอดปั๊มมาเฮ้ยใจเย็นเก๋ก็เป็นไรละแกแบบพี่น้องนี่อะไรน้องตุ๊กเอาหน่อไม้เข้าฉากหน่อยดิเนี่ยยายเบียนดิยายเบียนน้ำพริกปูเข้ากับหน่อไม้ต้มเข้ากันอีกแล้วอร่อยมากนี่ใส่ใหญ่ใส่กลางใส่มินิอย่าไปนอนแม่หน่อไม้ต้มกันหลายแม่จะซื้อทุกอย่างไม่ได้ตุ๊กมันทักก็เลยโอเคคำดาวแกงจืดหน่อไม้ถุงละ25แต่หาคนแกงอร่อยยากหมายถึงว่าจืดแล้วแบบอร่อยมันคือจืดแล้วแบบรสชาติแปลกๆต้องยายดมทำแกงจืดหน่อไม้อร่อยมากHi family Behind me my auntie farm มันชอบจิกจิกโฟมกรอบมันนะไม่มีอะไรจะกินนะฮ็อกเบอร์รี่ 5 คนค่ะเลยไม่ได้โอ้โหโซเฟียคิดถึงคุณแม่พวกนั้นนะทำอะไรป่ะเจียวไข่กันแล้วก็ยำหมูยอกันอีกขนาดนี้กับข้าวแล้วนะพี่เอคาดกันไปคาดกันมานะเราเนี่ยบอกยำหมูยอกินกันเด้อวะเป็นข้าวแล้วว่าเผ็ดว่ะเผ็ดน้อยหน่อไม้เผ็ดมากอ่ะกินเหมือนจะไม่เผ็ดนะบีบมะนาวเข้าไปอร่อยกว่าเดิมชิมยังเนี่ยอร่อยกว่าเดิมเยอะมากอ่ะมาเข้าทางนี้แต่จ้อยมาพ่อจ๋าหมูมีนะแต่ว่าอยากให้กินนี้จังเลยใส่น้อยๆนะเนี่ยตุ่มนิดๆอ่ะเอาลองดูอ่ะชิมก่อนว่าไหวไหมน้องเล็กบอกซื้อไปเลยเอาไปกินบ้านเราหรือบ้านเอาเวียนก็ได้บางมาแบบไม่บอกใครหรอกก็ไม่บอกอ่ะบอกก็ได้เลยไม่มีปัญหาอืมไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายใครหรอกไอ้ปึ้มเอาไว้รอบที่ย่ามาหาหมอกับคุณจ้อยแต่จ้อยบอกว่าพ่อพ่อมากันแล้วนะลูกพ่อไม่คิดถึงน้องพ่อเหรอเออไปด้วยบอกจะออกจากอันนี้แล้วจะขึ้นสะพานธรรมจักรอยู่แล้วอยากซื้อทุเรียนให้น้องเดี๋ยวเอาทุเรียนไปโยนโยนใส่เลยไงอีซิมยังไม่เห็นพูดถึงยายเวียนเลยให้อีซิมออกมาแต่ไม่รู้ว่าทุเรียนราคาถูกอ่ะหนูกลัวจะเนื้อไม่ดีอ่ะลอยมันหนุกที่ต้องลอยเขาเปิดลงทำกระดกไงแต่ว่าอันนั้นปลาบ้านอำนาจมันลูกอันนี้ปลาปลาอืมแต่เนี้ยปูต้องไปต้มไม่ก็ห้าสวัสดีค่ะจ้าก็ทำบุญแบบผ่านเปล่าแทนที่จะได้เจออันดากับอันปันอันปันน่ะหรือเคยมาเสาร์อาทิตย์อ่ะใช่อ่ะดิเอออาทิตย์หน้ามันก็มาไม่เคยคลาดกันตลอดว่ากิดามาเมื่อวานตอนเย็น
เออเออนี่ไงซื้อมาแล้วเมื่อกี้แวะซื้อมาแล้วน้ำหอมเขาก็เลยออกมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไรแล้วไม่ได้ใส่กระหมูเหลือไหนกินให้หมดดิใส่ปากใส่ปากเคี้ยวกินให้เหลือลูกข้าวหมดหมูเหลือว่ะหลานดิฉันข้าวอีกไม่หนูแบ่งไปเลยลูกเอาอะไรล่ะจะเอาอะไรแย่งไปตีกันแค่น้ำแย่งแก้วเองมันคือความรักอร่อยมากน้องใหม่เมื่อกี้กับเจ๊ลูกอันเนี้ยดาวมากอร่อยเหมือนเอาปูดองอ่ะปูดองในส้มตำอ่ะมาทำตำให้มันแหลกจืดเนาะไม่จืดปูเค็มเลยน่ะไม่ได้ใส่น้ำปลาอะไรเลยอ่ะใช้ความเค็มจากปูแล้วก็ตำมะขามตำกระเทียมอะไรเงี้ยแหละเนี่ยดูแล้วอ่ะตำแบบบ่าเลยอ่ะแล้วเขาตัดน้ำตาลดูแล้วมันออกหวานแต่สำหรับเราเนี่ยมันแบบมันออกหวานไปนิดนึงหวานไปหวานกับเค็มแล้วก็นัวปูหลับตากินเนี่ยคล้ายๆรสชาติส้มตำปูแต่ไม่ใช่แต่คิดถึงข้าวสวยร้อนแต่ตอนนี้ฮอดสวดแล้วคือบีบมะนาวเข้าไปคือกระเด้าลิ้นสุดๆกินกับหน่อไม้อ่อนๆหน่อไม้ช็อตแบบเนี้ยปลาผัดเขาก็อร่อยนะไม่ได้ชิมเลยไม่ไหวไปไม่ถึงหิมแล้วของเชน่าเขาทำดีอยู่แล้วนั่งกินยันหัวโอ้ยข้าวร้อนเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ข้าวร้อนมีกับร้อนมีข้าวร้อนเนี่ยข้าวข้าวร้อนมีกับมีนะข้าวเพื่ออะไรครับพยาบาลหุงข้าวเพื่อเดี๋ยวเปียทำกลับให้เออมันนั่งกินข้าวนี่ก็ได้นะตอนเช้าอ่ะกินพริกเนี่ยทอดมันปลาอร่อยจริงซื้อมา40 บาทราคาอะไรไม่ได้ถามอ่ะปลาเล็กปลาน้อยปลาเล็กปลาน้อยมีก้างนิดไอ้ที่ชัยนาทไงเจ้านั้นอ่ะที่เขาจะแบบทอดไปไข่ไปทอดไปไข่ไปคากระทะอยู่บนท่าอะไรหรอกขายดีพระเหตุเจ้านั้นอะมีอยู่เจ้าหูนั่นแหละอร่อยเผ็ดอร่อยเนื้อดีก็อร่อยอยู่แล้วเจ้านะเขาจะใส่ผักใส่อะไรนะใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็บึ๊บบึ๊บบึ๊บคนหนึ่งปั้นคนหนึ่งทอดอีกคนหนึ่งจิ้มขายอร่อยเนี่ยลองชิมดูซื้ออยู่เรื่อยมันเป็นยังไงหมอมันเป็นยังไงแทบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในนอกโรงพยาบาลเลยนะไม่น่ากินเลยอ่ะอร่อยไหมถามแค่นี้แหละไม่ง่ายสีมันดูหวานคุณหมอมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงแอดมิดอ้าวเยอะไหมตรงฝั่งซ้ายฝั่งขวาบอกว่าเอ็กซเรย์สมองแล้วเลือดออกที่สมองใครพ่อเมื่อไหร่วันนี้อยู่โรงพยาบาลไหมอยู่โรงพยาบาลหูพอสองวันผมปูดองก่อนใช่ไหมคะก็บอกว่าให้กินข้าวแล้วก็นอนนะผมก็บอกว่าเดี๋ยวให้กินข้าวบ้านแต่อร่อยคิดว่าน่าจะทำไม่ยากแต่กินอย่างเงี้ยอร่อยแล้วบีบมะนาวมันหอมสดชื่นกินกับหน่อไม้คือมากเหมือนอย่างทางเหนือเนี่ยปูอร่อยแล้วแขนขาอ่อนแรงข้างซ้ายข้างขวาอะไรไหมหรือว่าธรรมดามึนแล้วแขนไม่ได้เปรี้ยวไปข้างนึงใช่ไหมเดินแบบบ้านมาลิจำไว้เลยนะ100 นึงก็กินไม่ไหวแล้วสุดยอดเลยเจ๊ว่านะอร่อยพอเจ๊หงนะฮะไม่ได้เอกว่าไหมอร่อยพอเจ๊หงไหมได้นะอร่อยนะยังไม่หมดนะเมนูอาหารนะซื้อไว้เยอะมากกินไปเรื่อยๆเนาะดีไหมเพื่อนพร้อมดูไหมน้องเลื่อนจอมาหาเจ๊ใกล้ๆเลยเจ๊อิ่มข้าวแต่เจ๊กินอย่างอื่นได้อีกนะเจ๊พร้อมสลายขนมนี่เอามาหน่อยๆเผื่อลุงเขาหยิบกินเมื่อวานก็ขี่จักรยานมีเหล้าเมื่อวันซื้อคือว่าตายมันมีได้กินเหล้าข้าวข้าวแทนพวกก็อาจารย์ก็อยากมาถามว่ามีข้าวได้กินข้าวได้อยากกินซุกี้อ่ะจะชอบไหมวะหรือไปกินดึกๆดิดึกๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวดึกดีเที่ยวแม่เนาะไม่เสียหรอกเนาะเราเวฟร้อนๆเนาะดึกๆก็ต้มมาม่าซุกี้โลเอาได้มาม่าด้วยอะไรด้วยมาวันนี้อ่ะวันแอร์นี้ยำปูเค็มสับ
ใส่สับปะรดก็อร่อยค่ะอุ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจนะแม่น้องชีวิตมันยังมีความสุขเนื้อผมก็วนเลือกผ้าในโป๊งเลือกผ้าในบ้านนะเหม็นเปรี้ยวปลาอิ่มอิ่มแล้วกินแค่นั้นแหละหนูมีอะไรที่เราต้องมันไม่แห้งทีนี้ต้องเหม็นเปรี้ยวก็ซักวันนี้ห้าล้างให้ทั้งวันก็ตัดเองหืมให้กากตัวหลังบ้านก็หนาวก็ออกคุณโมมากินข้าวก่อนมาน้องคืนเดียวเจ๊ธุระเยอะเจ๊มาจ่ายเงินสัมภาระไปโรงพยาบาลเลยอ่ะไปรถอะไรอ่ะไปร้อนไม้สองโอเรียกหกเก้ารถแมวสวยฮะแมวสวยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบ้านพี่ใหญ่มันถึงแบบเขามีคนเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหน่อไม้ดีผมไปงานโมนไปฟ้องอยู่แค่หกไผ่ครับความนั้นเพราะเดี๋ยวผมตามไปครับแล้วพวกนั้นกลับกันยังใบเงินกับเบลยังทำกินจนครัวแตกซัดแตกสวดกันอยู่ว่างั้นเถอะยำหมูยอบอกเก็บของในครัวทำกินปะหนูเพิ่งมาสวัสดีค่ะน้ำพริกปูซื้อที่ตลาดท่ารถนะคะไม่รู้ว่าเรียกอะไรบ้านอ้วนไม่ได้ชำนาญกับการใช้ชีวิตอยู่ในชัยนาทเกิดแล้วโตเพชรบูรณ์ไงแม่ตลาดอะไรตลาดที่มีท่ารถอะท่ารถตลาดท่ารถไม่ต้องไปเข้าบ้านผมก็วางจะไปกันไม้อะไรเดี๋ยวถ้าไปอะกลับบ้านนะวางนะที่ผมข้ามไปกลับบ้านผมวางนะเขาออกยังไงเราตอนแรกหมอหนุ่มหมอว่าแผลหายดีนะฮะขี่จักรยานมันยังเหมือนเดิมอ่ะขี่ไปขี่มาก็จะว่างไหมถ้าว่างนะคะอยากไปอุดรอยากไปกินเมนูอยากกินส้มตำอุดรเนี่ยชิมยังขนมขนมไทยตลาดทวีกิจใช่ใช่ใช่ตลาดทวีกิจนะมาได้ซื้อเงินให้อืมเป็นบอกเอาไว้เจ้าว่าไม่ดีกล้วยใช่ไหมยืนอยู่ในบ้านยืนไหมอืม you are nice to everyone around you congratulations Thai peopleWe treat relative like a very very important person. Back.อันนี้ข้าวต้มอะไรปะข้าวอะไรแม่ต้มหม้อเอ๊ะขนมต้มขนมต้มแมวข้าวติดค้างอำนาจมันเปิดแทนเรามั้งตู่บ้านโอเคบู๋บู๋เออมันต้องกินอย่างนี้เคฟที่กินอะไรน้ำพริกปลาลงมาแล้วคนเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอวันอืมไม่หวานมากแม่กินเบิ้งมันก็ไปกินกันได้ขอน้ำดื่มหน่อยลุงไม่ได้ไปเดี๋ยวแวะเข้าไปซื้อมันมาก็ดังอันนี้คือขนมกล้วยขนมเผือกเอ้ยฝักทองขนมมันแล้วเขาหั่นเต๋าแล้วทำเป็นมิกซ์แบบเนี้ยอร่อยไม่ใช่ตัวไอ้นี่นะเป็นอย่างนี้เลยขนมนะผมก็ถามหมดแล้วต้องตรวจดูแลผู้อีกนะต้องแล้วเขาไอ้นั้นแล้วเขาไอ้นั้นกันแล้วนี่ยอมที่ว่าพูดว่ายิ้มคือสองคนอร่อยหมอเขาให้มึงเฝ้าเหรอให้เฝ้าแล้วเขาต้องให้เฝ้ามั้งนั่นอะเขาบอกว่าต้องเข้าเข้ามาแล้วมองว่าพรุ่งนี้ผมเข้าไปก่อนไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนั้น
สับปะรดแม่เพื่อความย่อยนั่งผึ่งพัดลมกินน้ำมาลมให้สบายใจเฮ้ยรอดแล้วสลัดโลเออสลัดโลสุกี้โลกินรอบดึกอันนี้อร่อยจริงจังมากเลยตุ๊กชิมยังวันนี้ไงสับปะรดโลกินโอ้โหเด็กๆกิน KFC หรอเดือนมีอะไรกินจ๊ะข้าวข้าวเหนียวมาด้วยโอ้โหนั่นแหละทำมาแล้วเนี่ยอะไรนะดูไม่ออกกบวันนี้ข้าวลมวันนี้อันวันนี้ลบสองวันนั้นอ่ะโอ้ยใช้ชีวิตเหมือนส่งเวรในโรงพยาบาลเลยกูฟังเสียงไอ้โมทีไรว่าเล่าแต่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณโมไม้ตรงข้างนี้มันไม่ลบหรือกับการโหดสิบบาทได้ซื้อมาแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเองเอาไว้เลยเผื่อไว้ทำอะไรกินเผื่อไว้ทำน้ำพริกไอ้นี่อร่อยเคยกินป่ะเคยซื้อป่ะปูเขาอะเอาปูเค็มมาทำเป็นกับไอ้นี่เจ๊บีบมะนาวไปซีกนึงแซ่บอีหลีอีหลอมูพ่อนางป่วยพ่อนางเป็นแอลกอฮอลิกแล้วก็ป่วยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะตัดถุงน้ำดีทีนี้พอขาดเหล้าก็วิตเตอร์โวก็มีอาการแบบถอนเหล้านะคะก็สับสนเพ้อดีลิเลียมล่าสุดเลือดออกในสมองอีโมตัวมันเองมันก็ต้องล้างไต3วันต่อสัปดาห์ชีวิตอยู่โรงพยาบาลทุกวันล่าสุดพ่อแอดมิดพ่อกับแม่เขาแยกทางแต่เขาเด็กๆก็มีมันนี่แหละคนเดียวก็ต้องดูแลกันไปพ่อไอโมคือลูกพี่ลูกน้องบานอ้วนไอโมนี่เป็นหลาน Love you from Texas so pretty thank you ทอนยาทันย่า right thank you so much คุณพ่อเป็นคนชัยนาทบานอ้วนอ่ะเกิดและโตเพชรบูรณ์พ่อเป็นคนชัยนาทไปทำงานอยู่ที่กรมชลประทานเพชรบูรณ์เกษียณอายุแกก็กลับมาอยู่ชัยนาทค่ะแต่ปัจจุบันล่าสุดเนี่ยย้ายมาอยู่กับบานอ้วนที่กรุงเทพดอนเมืองแล้ว3เดือนกว่าแล้วนี่กลับมาบ้านที่ชัยนาทมาทำธุระจ่ายสรรพสีสรรพากรก็ญาติพี่น้องเยอะแยะบ้านที่ชัยนาทก็ปิดไว้เฉยๆอย่างนั้นแหละกินเยอะกินเยอะจริงวันเนี้ยตั้งแต่พันสี่แล้วแหละตัวใหม่ผมอ่ะอยู่ที่ห้องขำพี่ลังสันวะเคยไปกินเปล่าเคยไปกินเปล่าพี่ลังสันบอกอ๋อคำแรกเลยอ่ะไม่ได้ทักเรื่องเอาไปด้วยทีอันนี้ของผมอ่ะเอาคนยังเยอะอยู่รวมตัวกันปอกทุเรียนแต่เดานะเดาว่าเม็ดใหญ่เนื้อน้อยแน่เลยถูกราคามันถูกไหนมันได้ดิมาให้แต่เนื้อต้องตัวหน่อยดิมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงฮะแล้วต้องไปนอนเฝ้าไหมเนี่ยใช่หมอให้ไปเฝ้านี่วาแวบแวบแวมแวมเหรอเนี่ยใช่หมอให้ไปเฝ้าตอนแรกผมก็บอกว่าไม่เฝ้างั้นต้องมาเฝ้าเพราะว่าคนไข้เลือดออกที่สมองห่วงภายในสามภายในสามวันนี้เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเลือดออกในสมองอะสมองมันจะบวมสมองมันจะบวมทีนี้ถ้าสมองบวมเนี่ยมันจะเกิดภาวะ IICP หมายถึงว่าแรงดันในหัวสมองมันจะเยอะใช่ป่ะทีนี้จะอ้วกบ้างอะไรบ้างความดันขึ้นแล้วก็ตัวจะร้อนเป็นไฟเขาต้องเอานอนบนน้ำแข็งเลยนะไอเลือดออกในสมองกระลมกระเลียอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วใน3วันนะถ้าหลัง3วันไปแล้วก็จะดูว่าเป็นยังไงเส้นเลือดมันแตกใช่มั้ยแตกฝอยมั้งไม่ได้แตกใหญ่มั้งถ้าแตกใหญ่หายใจไม่ได้หรอกป้าไปเอาลูกไปเอามาให้ไปแกะลงมาให้หมดแกะได้ไหมหนูไม่ใช่หมายถึงว่าเนื้อเป็นยังไงเพิ่มเอามาอีกให้หมดไม่ต้องเอาไปแกะเองกินอะไรมั้งยังไรโมไหนมาขอรีวิวหน่อยร้อนไก่ป่ะบางวันจะร้อนหน่อยนะพี่วันนี้ไก่ยังไม่ตกได้แล้วก็ว่ากันไปตามไม่ถ่ายเอาหยิบนั้นแหละหยิบเอาน้อง79ก็ได้อยู่นะเอาไปได้เลยเม็ดรีบอยู่เม็ดรีบเนื้อเยอะขออนุญาตกินแค่หน่อยเดียวนะสำหรับทุเรียนเพราะว่าบาดอ้วนอ่ะรู้สึกว่าร่างกายมันอิ่มมากถ้ากินเข้าไปเดี๋ยวมันจะโอเวอร์โอวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องไปซื้ออีกไหมเนี่ยจะเอากี่ลูกพูดมาเลย
โลละ79ใช้หน้าไหนตรงข้ามโรงจีนอ่ะเออตรงโลกเปล่าหมดแล้วอีกโลกนึงไม่พอให้อีกโลกนึงเออให้อีกโลกนึงแล้วก็ต้องเข้าขาเลื่อนรถอ่ะ79เออเฮ้ย79ไม่แพงนะได้มา4ลูก725บาทฮะเก็บไปแล้วมั้งยังไม่เก็บมั้งแม่เอาแล้วทําให้ทุเรียนมันเละไม่ไม่ไม่งั้นก็วิ่งไปซื้อพรุ่งนี้ก็ได้มันเละแล้วก็ทำกะทิทุเรียนอร่อยอย่างเงี้ยอร่อยเอ้าเฮ้ยอร่อยใช้ได้นะไม่ได้แย่นะไม่ได้ว่าเนื้อไม่ดีนะเนี่ยเนื้อเยอะด้วยเนี่ยลุงขอโชว์เม็ดหน่อยดิเม็ดเม็ดที่ลุงคายออกมาน่ะชิ้นเบลอเมื่อกี้เนี่ยดูดิเธอดูเม็ดเนี่ยยังกะเหรียญบาทเนี่ยเม็ดแบนบานแบนแบนยวงเบลอเมื่อกี้เฮ้ยดีดีดี79บาทโอเคแต่มันจะไม่แบบมันจะไม่เท่ากับหมอนทองหรอกแต่ก็แบบไม่ได้แย่โอเคเลยอะถ้าทานมากไม่ได้แล้วถ้าทานผมเลยจิ้มแล้วผมรีบแกะรีบกินข้าวเหนียวเริ่มแล้วแหละข้าวเหนียวเดือดมากวันนี้ต้องกินให้พอเดียวกันลุงแอนเอากินกับข้าวเหนียวกินได้พอมันนานกินทำไมข้าวสวัสดีจ้าพี่ๆใครเข้ามาแล้วนะคะบ้านอ้วนอยู่บ้านอาร์นะคะบ้านอาร์เห็นไหมอู้สวยมากฟ้าแบบสวย beautiful sky sunset sunset ไหมจิแต่จ้อยห่วงอีเต็มแต่อีเต็มต้องชอบเป็นยังไงถูกใจไหมคะคุณอาร์มีความสุขไหมคะเออเบาหวานขึ้นไหมคะนี่อาเปียก็ได้กินนะจ๊ะเออได้กินกันทั่วหน้านะจ๊ะมากกว่านี้ก็จะอ้วกนะคะไม่แก่แล้วต้องกินเลยกินไม่ไหวกันเนาะจะลงแล้วนะไม่ต้องกลัวตารางนะอ๋อได้แต่หนูว่าต้องกินเลยอ่ะเนื้อเนี้ยแล้วอ่ะเพราะเขาดูให้อยู่เออเออถ้าฟีดโอเคให้จะบอกว่าจะให้กินยาก่อนเล็กไปแล้วครับอาบน้ำนะจ้า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 สู้ๆไอ้โมครับครับครับมีอะไรก็อัปเดตในไลน์ได้เล่าเหตุการณ์อะไรต่างๆคุณทวีกำลังกินยาโอ้ป้อนยากันใหญ่อาจจะอิวโลกโวกเวกหน่อยนะโอ้โลละ79โอเคอยู่นะเอาแล้วทุเรียนดิ่งมันร้านใหญ่อยู่ตรงใหญ่อยู่ตรงข้ามกับไอ้โรงจีนเลยสมาคมจีนเลยตรงนั้นเลย79ใช่ฟุตบาทบอกกับเขาเลยขอเนื้อดีๆหน่อยนะอะไรเงี้ยเลือกให้หน่อยนะอะไรเงี้ยไม่รู้มาเลยวันนี้เสาร์นี้แม่ก็รอสินะแม่มาเก็บเงินเดือนกลับไปเมื่อกี้4ลูก725บาทหิวไปแล้วเนี่ยหิวไปแล้วไปแล้วเคยซื้อตัวละ700อันดากับอันปั่นไม่ได้เจออยากกินข้าวต้มมัดเลยอิ่มซะแล้วพี่น้องเอ้ยเนื้อดีมากโอเคใช่ไหมเนื้อดีมากอ่ะมันก้นเนื้อดียังไงงอมมากเอ้ยเหมือนสูงขึ้นเลยตัวเป็นผู้ชายแล้วตัวเป็นผู้ชายอีกแล้วตัวเป็นหนุ่มแล้วลุงแอนสวัสดีแฟนเพจหน่อยดิน้าย ยังไม่มากเลยมันก็ใหญ่เหมือนกันหนูเจอเม็ดรีบไม่กล้ากินกลัวแบบกลัวท้องระเบิดกลัวความดันระเบิดกลัวน้ำตาลระเบิดเพราะว่ากินอะไรอะไรมาหลายอย่างติดซ้ำอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามาแล้วก็กินหลายไม่ได้สมัยก่อนไม่มีเงินจะกินทุกวันนี้พอมีเงินไม่มีร่างกายเอาไม่ได้จะบ้าตายไม่ถูกไม่ซอยจะมืดไปเดี๋ยวจ้าคนดูสวยกินทุเรียนกันแกะไปแล้วกี่ลูกลูกเดียวนั่นแหละลูกเดียวนี่ได้กินกันทั่วหน้าอยู่นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกว่าส่งเนื้อให้ส่งเม็ดก็ขายเดี๋ยวต้องไปหายารอเว้ยทำเป็นอิ่มนะสักพักมาอีกแกความหิวอ่ะพอกินแล้วมันออกเร็วออกเร็ววัดอ้วนออกเร็วกินแล้วมันแบบบึบบับเอาน้องหยิบชิ้นสุดท้ายเร็วๆเขามีอีกหลายลูกแต่ยังไงเจ๊ก็ชอบหมอนทองสุดแอลเวียนทำกะทิว่าไหมโดนป้ายยามาแล้วถือว่าถูกนะถือว่าถูกนะไปที่จะพูดหนักที่จะเลิศจะบอกให้กับข้าที่อะไรนะ
กำลังดีนะคะอันนี้หาของหวานวะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเจ๊กินถ้าของหวานเจ๊ห่วงห่วงอีสิ้นไปอีเวียนจุกไม่เท่าไหร่แล้วอีจุกอ่ะจุกก็ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่เขาไม่ค่อยกินทุเรียนเหรอเดี๋ยวไม่อาจุกเขาเดี๋ยวไอ้นกเขาซื้อมาให้กินอะไรไม่ใช่ไงเขาเห็นว่าทางนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนไงเขาติดผู้ป่วยเขาติดเด็กเขาเลี้ยงเด็กพูดง่ายเอาเวียนก็เลี้ยงเด็กเนี่ยเด็กเขาอะหลงรับแรงเขากลัวน้องๆจะปุ๊บเดี๋ยวนี้นะถามแอดดูเถอะใครอยู่ตัวเลดิตบ้างอะไรอะไรนี่ไงพี่ใหญ่นี่เดี๋ยวยายก็ไปแล้วแล้วใครอยากจะบอกเล็กว่าให้เปิดแอร์ห้องเล็กน่ะมันจะได้ไม่เปลืองแอร์นี่แกไปเปิดห้องนั้นเข้าไปอยู่ปุ๊บเลยละแก2วันแล้วแกอยู่ไม่ได้ข้างนอกเป็นร้อนมันร้อนเกินไม่อยากเปิดในห้องร้อนแกก็ไม่เปิดอ๋อไม่เป็นไรหรอกไม่มันร้อนร้อนแล้วต้องกินน้ำให้ถึงนะถ้ากินน้ำไม่ถึงเนี่ยฮีทสโตรกขึ้นหลงหลินเออชอบว่าเวลาป่วยเดี๋ยวจะได้อ่อนน้องเล็กเอาสับปะรดมากิน1ชิ้นเขาว่าแกกินทุเรียนเยอะไปหน่อยว่าพอใช่นะคงจะอายุมากแล้วนะไอ้นี่ได้ยวงละมาหาตับโอ้ยไม่ค่อยดีนะไอ้น้องเล่นนะไปที่เที่ยวอ่ะเป็นร้ายแกกินอยู่ประจำเนี่ยแกอย่าไปกินให้น้องนะว้าอยู่แกก็อยู่มันแบบชุ่มคออืมเดี๋ยวนี้ชักหัวงานอะไรก็ไม่รู้ครับป่วยอ้าวถามแอดถึงแม่เลาะเรียกแม่โอ้โหหลังก็ใหญ่ข่าวดีจะบอกบอกข่าวอะไรข่าวอะไรล่ะไปแต่งตัวไปไปนะไม่เมื่อวานนี้หรือวันนี้วะเมื่อวานนี้ดิทำไมอ่ะที่ว่าจะถ่ายที่บ้านอิ่มแล้วเจ๊อิ่มมึนตึ๊บเลยเนี่ยตุ๊กไม่เทสอันนั้นเหรอกล่องกระปุกละ10อะไรของเองอ่ะแช่ไปกินตอนดึกบอกว่าจ้อยอยู่เมืองสบายไปเที่ยวไปเที่ยวไปอะไรคนเดียวไม่ต้องไปทำกับข้าวขับรถมาไหนมาไหนรับส่งเขาดิถือว่างานขับรถนี่ไม่ใช่งานหนักที่พากันคิดไปอย่างนั้นไม่หนักโอ้ยไประยองก็ไปแวะหาเย้ข่าวดิแวะไม่ทันไปมาแล้วไปกันเยอะแวะไม่ทันรถตู้นู่นน่ะก็โทรคุยไก่กุ้งอยู่ไก่กุ้งไม่ได้แวะใช่ไหมกับเขาเต้นน้องรวบถุงที่จะเอากลับบ้านก็มีสุกี้กับมีสลัดไปไงเอ้าจังไรตัวหน่วยนี่ด้วยไม่มีใครกินหรอกเอากลับไปเนี่ยขนมเนี่ยสับปะรดด้วยกินไม่หมดแล้วห่อกลับไปกินมื้อดึกเออไปกินตอนดึกเอากลับนะทุเรียนไอ้ห่อหมกปลาสวายคือที่ไหนอ่ะเนี่ยเรียนนะมันก็กินได้ไหมล่ะไม่ได้กล้าชิมสีมันจืดเลยไม่กล้ากินกินดีนะแต่มันจืดไปหน่อยไม่รู้ไม่ได้ชิมบอกไม่กล้าชิมมันอิ่มหลายอย่างเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเดี๋ยวมันจะคาวข้าวบอกหน่อไม้เอาข้าวไปเผื่อเจ๊งองแงกินรอบดึกอันนี้ไว้นี่แหนบไอ้เนี่ยปูกับหน่อไม้เนี่ยไว้กินเช้าเออไว้กินเช้าก็มาอาศัยกินนี่แหละต้องดำใหม่ด้วยทำไมอ่ะก็ต้องดำอย่างนั้นแหละทำใหม่ได้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมแม่ก็มาทำเสร็จได้ก็ทำสิมีอยู่แล้วใช่ไหมปูอ่ะแอบมีบ้างคงมีมันต้องแกะเลยไงล่ะวันเนี้ยมันต้องแกะเลยถ้าไม่แกะเลยก็จะเสียมันไม่มีกลิ่นเนี่ยเนาะจะแกะได้แกะได้ไม่ถ้าไม่กินก็ใส่ตู้เย็นไว้เออดิจะแช่เย็นไม่งั้นถ้าอยู่ข้างนอกมันจะสุกมากกว่านี้เหรอใส่ตู้เย็นเลยใส่ตู้เย็นทางลูกเหรอใช่อ๋อไม่ค่อยรู้เออมันจะได้โล่งไม่เก็บไว้ทำไมเองไงน่ะแอดแบ่งให้ยกตั้งมาให้เป็นลมทุกตัวทีนี้แหละนอนเรียงเตียงกันเลยเขาด่าให้เลยล่ะเขาเออคนไข้เยอะพออยู่แล้วจะไปวุ่นวายไอ้น้องเล็กก็ที่ไง
ไลฟ์สดด่าเลยพี่ดิษนะพี่หนุ่นๆตาจอยหนุ่มๆไม่ได้นั่นมาละใครวะเปียเอ้ยมีอะไรกินพี่เปียเอ้ยไม่ใช่มากินด้วยกันเออไปทำไมไปทำอะไรมาวันดีจ้าเป็นงานบวชก็เข้ากล่องดีแล้วนอนแล้วเออแล้ว14ชีวิตดีชีวิตมีคุณค่าดีกว่ามานั่งว่าจะทำอะไรดีตื่นมาหาไม่ได้หรอกชีวิตอย่างเงี้ยขายวันพระเสร็จเขาก็จองไว้8080กล่องวันนี้ฝากนี้40ไหมเขาไหมเด็กได้ปากยังไม่ใส่ตรงทำไมปากที่ไหนงานไหนกันงานไอ้เม็ดถ้าใส่แล้วก็จะปากไว้อ่ะเดี๋ยวข้าลืมตัวเกาะที่ล้นตัวกินกับทุเรียนร้านกระเพราบีบมะนาวใส่เดี๋ยวของต้องกี่กับต้องกี่กับหน่อไม้นี่นะนี่ผักอะไรนะพรุ่งนี้ไปตลาดก็ยังไม่ได้ไปลูกที่ไหนที่ต้องไปซื้อของเพื่อทำข้าวแม่10กล่องจ้าใครไปได้นักดิ้นนักหนูไปก็ไม่ได้ฟ้ามืดอดตดแล้วเพื่อมาทำอะไรแต่เกินตะโก้ทุกคนเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะเราคุยกันค่ะในครอบครัว18ทุกเก็บไปแล้วทุกท้ายมาแล้วเนี่ยครบกี่เดือนแล้วเนี่ยทำไมมาเร็วจังอ๋อนึกว่าเขาให้แบบ3เดือนซะอีกฝึกแค่6สัปดาห์ก็ให้ไปกินข้าวรวมกันแล้วก็รับกลับขืนใจไม่ให้นอนนะนอนทีเดียวนอนรอบค่ำค้างที่ชัยนาทค่ะเดี๋ยวเนี่ยมาเนี่ยก็กินข้าวกินปลาอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ผมจะพาให้น้องเล็กนอนค้างอยู่ชัยนาทแล้วพรุ่งนี้ก็ไปธุระแล้วก็กลับกรุงเทพเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ไม่ได้บอกใครว่าจะมาหมายถึงว่ารู้ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้ล่วงหน้าว่าจะมาวันจันทร์อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้บอกไว้ว่าเดี๋ยววันจันทร์มาเด้ออะไรเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดือนลูกเอ๊ะบอกให้กินกับทุเรียนให้กินกับทุเรียนแต่ไม่ได้บอกให้ใช่ด้วยกินได้เหรอทุเรียนก็กินด้วยอร่อยกินเนื้อก็ไหลออกอยู่นี่จานอ๋อโอเคนึกว่ากินผสมกันไม่ไหวเด้อบวชพระเลยเด้อให้บวชพระเลยนะอย่างเงี้ยเอาข้าวเทรวมบาทอย่างเงี้ยเอาเขาจะกินข้าวหลบเพี้ยมนาดออก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 เอากระเป๋าให้ยายดมออกไหมกำนันเขาก็มีติดเต็มที่เลยกำลังไปดูเราเราก็จ่ายเลยใช่ไหมล่ะนั่นกำลังแก้วมาทางนี้เอาแก้วมาทางนี้แก้วน้องมาก็ถูกใจใครมาก็ตอนนั้นอกไม่กินกับข้าวไหนเออไม่เสียหลายแล้วแต่อีก80กว่าเลยเราไม่ตรงนั้นเลยคุณจะมีอายุแก่แก่บ้านเขาไม่ได้ที่ที่ไปได้ที่ที่ไปนักนี่เราตอนนี้ที่นี่เดี๋ยวอีวันที่18ยังไม่ยกไม่รู้ยอดเท่าไหร่ไอ้แหลมนี่ก็เอาละทำยังไงจะไปรอดกับปลาผัดร้านตรงหน้าทวีกิจนั่นแหละฮะจะทำยังไงให้รอดก่อนให้รอดเดี๋ยวเจ๊ก็นอนไวตื่นเช้าเพื่อจะขายต่อได้เดี๋ยวเจ๊ก็ทำนู่นทำนี่เดี๋ยวคุณต้องถามไม่ค้าขนมผมมาหมดเมื่อวานเนี่ยอะไรที่มันบกหนูไม่ได้ใช้ก็ขนใส่รถทุกวันเหลือเยอะไหมล่ะเหลือเยอะการน่ะเปล่าว่าไอ้ของใช้เขาอะหัวจะอื่นหรือใช้ไงน้ำตาลไม่ใช้ยายเย็นน้ำตาลต้องให้ยายเนี่ยยายใจแปะโล่ต้องระบายน้ำตาลเดี๋ยวไว้ทำไมนะได้มันกินแค่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายให้มาสามกระโดดกัดหำลุงเลยกระโดดไข่หำลุงเลยน้ำตาลทรายแดงที่มันเอามาแล้วเหม็นคู่ว่าสีมากไม่ต้องมาบี้มากใช่นี่ต้องบี้น้ำตาลทานแมวเห็นก็ใช้ก็ต้องคุ้มใจแมวเหมียวเป็นแมวเหมียวใช่ไหมแมวเหมียวแล้วบอกไอ้เนี่ยไว้ดีแมวเหมียวก่อนเอ้าจะแมวที่ยายหม่อมไปเจ้ามันจะวิ่งลุงชอบแกล้งแมวตลอดลุงเรียกมันมาหาลุงก่อนแล้วอยู่ในลานกล้องของลุงหน่อยทุกไทยนะนั่นเลยไทยแมวแมวเหมียวไปแล้วแมวเหมียวบ้านในโลนึงเดี๋ยวกินตลอดเวลาขนาดนี้ตลอดเออมึงทำไมหิวตลอดเลยมันจะเหมือนหมาไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายบอกให้กินยาไม่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 กินยาเลยยาอย่างไรมียาแล้วไม่แล้วก็ให้กินยามันเลยจอดแมวนี่น้ำก็ต้องเลียเปิดตั้งรับต้องถามนะต้องถามพี่เพียงก็เลยบอกแล้ว
ไปบ้านงานก็ไปเจอหมาที่เลี้ยงก็ต้อยาไปย้อนได้ยินเสียงเลยวะเห็นไม่ได้ตอนที่มันมีเลี้ยงไอ้นั่นก็บอกไอ้นั่นก็จับจอเสร็จจับเอ้าจับได้ไงหมามันดุไอ้นั่นผมรู้จับทำไมไม่มีเสียงอ่ะมันคงจะรู้เออคนนี้มันไม่นั่นมันมั้งปักเขาเดินมีความสุขดีนะจะบอกว่าอ้าวมันดุนะเนี่ยทำไมให้จับแล้วนั่นหยอดยาเสร็จแล้วจำทางเด็กก็ไอ้นี่เลยอ่ะเขาจำทางได้เขาคงแก้เป็นหลงล่าเลยเนี่ยดูหัวมันหวยนักก็โอ้โหมันมองหาใหญ่แล้วมองหาใหญ่แล้วโอ้โหมองใหญ่แล้วไปไหนแล้วดูนู่นวิ่งไปนู่นเลยไหนวะเสียงลูกที่ไหนวะเสียงแม่เราใครร้องเบอร์โอ้โหมันใครมีหายใหญ่แน่อ๋อแอนโอผิดคลิปแล้วพ่อมึงสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการมันดูแล้วอาหารลูกที่เราสั่งแล้วมันติดนี้มั้ยอะไรจะไปดูจำไม่ได้ไงปิดร้านไปวันขึ้นปิดแบบกระท้อนกระแท้นโดนกัดมือแน่ก็จะถามให้เดี๋ยวนี้ลุงทำท่ากอดแม่หน่อยทำท่ากอดแมวไว้ไม่กล้ากอดแม่เมียเฮ้ยแล้วก็จริงเหรอโง่มันโดดเฮ้ยแล้วก็ไปแล้วก็พุงรู้เลยเขียนไอไลเนอร์ด้วยอ่ะใส่กล่องมันดูแล้วมานี่เดี๋ยวเอาเสียงอื่นมั่งเราลุกตีนะใครเขาจับมันเป็นโมง8โมงสวยพอดีไม่ต้องมานั่งจับกันเลยเออกันจีบอกว่าวันนี้มีปลาเผาปลาแดงนะคะอุ้ยอยากกินนะกันจีทำเองเหรอทำไมมันเด้งขึ้นมาเหรอในป๊อปอัพเหรออ๋อเพิ่งเสื้อให้น้องโปรเจกต์ไหมล่ะไม่พอแล้วก็พี่เป็นเด็กเฮ้ยอยู่อะไรไม่เบิ้ลจองไม่มีไฟตรงนั้นโอ้ยจับคนนับตามจองไว้ไอ้ปะกงกันเองเนี่ยหัวกระเพื่อเลยกระเพื่อเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่ดูเราครับเขาก็เดือดเลยมันหลายคนอยู่ไม่สุกแล้วแมวกว่าไปละไปหาลุงละเออมันก็ไม่ช่วยงานอะไรช่วยเขาก็มีให้บึ๊บโดดขึ้นมาไปหาลุงมานี่มามานี่รู้ไหมนะมึงรวดมันเสียงใช่มันจะตายเลยมันเห็นจะเข้ามันจะเข้าบ้านเลยพอเราเปิดมานี่ไว้ไงเห็นแล้วก็จะตายลงเปิดนี่เดี๋ยวแมวมันกัดอีแดงเข้าไปกัดไอ้สายไฟประตูรีโมทใช้ไม่ได้ที่บ้านนะไปเข้าประตูหลังตอนนี้เราไม่เองเนาะดันประตูเปิดไปช่องนิดนึงเขาไม่จะไปหาเล็กตึ้งนะว่าจะให้ดีนะมาที่ตาให้ประตูเปิดนี่จริงในบ้านไปเข้าหูมันเป็นสีดำน่ารักอ่ะแมวอ้าวนี่มันกลิ่นยังจะไม่เคยอ้วนแขนผ่าอ้วนอยู่นะคำจังวะผ่ายาวมานี่เลยนี่ผ่าจบนี่จบนี่เขียวนี่โอ้โหทำไมเราตีกันเลยเนื้ออย่างนั้นขาดท้องเจ็บไม่เท่านี่เลยป้าโขแล้วจะไลฟ์กี่โมงกันจิมันก็ผ่านแล้วสามเที่ยวให้พ่อมาดีไปนอนโรงพยาบาลอีกแล้วใครเออเป็นไรเลือดในสมองเลือดออกในสมองมันจะเป็นอาการยังไงนะไม่ก็คือมันไม่มีแรงมั้งคงเดินลมแล้วลมนี่ไงโดนอะไรมาเนี่ยก่อนเที่ยงวันนี้ได้เลือดเกินไปหมดขึ้นนะนู้นวันก่อนก็ลงเนี่ยพยายามเดินมาเนี่ยมันมีแรงดูมันมีแรงอ่ะจะพยายามเดิน2ทุ่มนะโอเคจะไม่ไปแล้วนะรถไม่มีแรงมันจะออกมันก็ยังมันไม่นานเคยออกอ่ะก็อยากออกออกไปหาเข้าไปในกันดีมันตกเข้าทำอะไรนะแม่โมก็คือว่าจะไปไหนก็ไปทำอะไรนั่งไปเลยแมวมันยอมให้กอดไหมเนี่ยอยากกอดทำไงดียังง่วงเดี๋ยวมันเกินกลางดึกกว่านี้
บวมมันนอนเป็นขามีอะไรเปรี้ยวๆกินไหมว้าวเฮ้ยขอมะม่วงสองลูกดิหามะม่วงเด็ดอะไรเนี่ยนะสองลูกมันกัดเนี่ยมันกัดไปไหนมันออกกำลังเพียบอยู่เนี่ยเห็นลูกเห็นพ่อไม่หนีลูกเมียวตายแล้วหนีทานทูเสร็จแล้วเหรอแล้วอ้าวอาหารหมดตะกอกอาหารนี่แล้วจะทูไม่ถามว่าหวานเชียบเลยสับปะรดอ่ะหวานแบบหวานหวานหวานจุงเบยอ่ะกินมะม่วงกรอบๆกับน้ำปลาพริกเดี๋ยวไปเอานู่นแหละข้างบ้านตรงข้าวก็ตรงข้าวน้ำหนักตรงเหลืองๆนะโดนน้ำพริกน้ำไม่สวยนะโดนพัดลมไหมนะตุ๊กนั่งผึ่งพัดลมน่ะทุกคนไม่ไหวแล้วง่วงว่ะเดี๋ยวก็ไปแล้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะ